ให้มันน้อยๆเนี่ยแต่มันก็ทำให้เราเสพติดได้ใช่ไหมการเสพติดมันก็คือแบบทำให้เราใช้งานในปริมาณที่โดสสูงขึ้นแล้วก็ปริมาณสูงขึ้นสุดท้ายแล้วมันก็ทำให้เราเสพติดอยู่ดีเองถามว่าอันตรายไหมนั่นเราก็ต้องมาคุยกันก่อนว่าจริงๆแล้วนิโคตินเนี่ยมันคืออะไรนิโคตินเนี่ยมันคือสารเคมีชนิดหนึ่งซึ่งออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทแล้วก็สมองมันจะกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารพวกอีพิเนฟรินแล้วก็โดปามีนโดยสารอีพิเนฟรินเนี่ยจะกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกตื่นตัวแล้วก็สารโดปามีนเนี่ยทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขด้วยการออกฤทธิ์ของมันอาจจะดูเหมือนเป็นข้อดีใช่ไหมครับทั้งการตื่นตัวแล้วก็ผ่อนคลายแต่ว่าก็นั่นแหละครับทำให้รู้สึกเสพติดแล้วเราอยากจะใช้งานมันมากขึ้นเราก็จะได้รับสารเคมีอื่นๆซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมากขึ้นไปด้วยนั่นเองแล้วเราจะสูบทำไมล่ะครับใช่ไหมครับ